ัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิธิตราชาวพยัคฆ์ค่ะครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับตอนนี้เวลาบ่าย2โมงกับอีก16นาทีนะครับคุณผู้ชมครับที่ต้องนับเวลาเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยบริษัทกาซพรอมบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียนั้นได้แจ้งไปยังโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียว่าจะยุติการส่งก๊าซให้กับ2ประเทศดังกล่าวโดยมีผลทันทีในวันนี้นะครับ27เมษายนในเวลา8โมงเช้าตามเวลาของโปแลนด์ก็จะตรงกับเวลาบ้านเราในช่วงบ่ายแบบนี้แหละนะครับนั่นก็คือหมายความว่ารัสเซียจะยุติการส่งก๊าซไปยังโปแลนด์แล้วก็อีกประเทศหนึ่งนั่นก็คือบัลแกเรียนะครับคุณผู้ชมครับPGNIG ซึ่งเป็นบริษัทก๊าซแห่งชาติของโปแลนด์เนี่ยระบุว่าบริษัทได้รับแจ้งจากกาซพรอมว่าจะนำส่งก๊าซไปยังโปแลนด์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกระงับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าของวันนี้ตามเวลาของโปแลนด์ขณะที่กระทรวงพลังงานของบัลแกเรียก็ยืนยันว่าได้รับแจ้งว่าการส่งมอบก๊าซจากรัสเซียก็จะถูกระงับเช่นเดียวกันนะครับการดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียก็บอกว่าชาติที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียนั้นจะต้องเริ่มต้นการจ่ายเงินค่าก๊าซเป็นเงินสกุลรูเบิลหรือไม่เช่นนั้นก็ถูกตัดการส่งมอบทั้งนี้โปแลนด์และก็บัลแกเรียเป็น2ประเทศที่ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินตามแนวทางที่รัสเซียนั้นได้กำหนดไว้ปัจจุบัน PGNIG พึ่งพาการนำเข้าก๊าซส่วนใหญ่จากรัสเซียโดยมีสัดส่วนถึง 53% ที่มาจากการนำเข้าก๊าซรัสเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทระบุว่าการระงับการนำเข้าของรัสเซียนั้นเป็นการละเมิดสัญญาและบริษัทจะดำเนินการขั้นตามขั้นตอนเพื่อให้มีการส่งมอบก๊าซไปยังโปแลนด์ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่บัลแกเรียเองนั้นพึ่งพาก๊าซจากก๊าซพรอมมากถึง 90% ของปริมาณก๊าซที่ใช้ในประเทศก็เปิดเผยนะครับว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อหาแหล่งพลังงานเลือกทางเลือกอื่นแต่ยังไม่มีการจำกัดการใช้ก๊าซในปัจจุบันกระทรวงพลังงานของบัลแกเรียก็บอกว่าได้ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สัญญาปัจจุบันกับก๊าซพรอมและก็ได้ชำระเงินที่จำเป็นทั้งหมดไปแล้วขณะที่ระบบการชำระเงินใหม่ที่ฝ่ายรัสเซียระบุนั้นถือเป็นการละเมิดสัญญาที่มีอยู่ทางการโปแลนด์ยืนยันว่าแหล่งพลังงานสำรองของประเทศอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยและขณะนี้ไม่จำเป็นต้องดึงก๊าซที่เก็บไว้ในปริมาณสำรองเนี่ยครับมาใช้ขณะที่ก๊าซที่ส่งมอบให้ประชาชนนั้นยังไม่ถูกตัดเช่นเดียวกันรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของโปแลนด์ระบุนะครับว่าโปแลนด์ได้เตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะจำกัดการส่งก๊าซซึ่งทำให้ค่อนข้างแน่ใจว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับและโปแลนด์นั้นก็บอกนะครับว่าการระงับการส่งมอบก๊าซดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ใช่พันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการดำเนินธุรกิจใดๆและเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆในยุโรปไม่ว่าเป็นเยอรมนีหรือว่าประเทศอื่นนั้นสนับสนุนการห้ามนำเข้าพลังงานของรัสเซียด้วยนะค่ะขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการเจรจาเนี่ยนะคะทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาติทางด้านของอันโตนิโอ กูเตเรสเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ไปพบปะพูดคุยนะไปเจรจากับรัฐมนตรีการต่างประเทศของรัสเซียแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะเขาได้พูดคุยนะพบปะหารือกันกับผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของอันโตนิโอ กูเตเรสเนี่ยยังมีจุดยืนที่ย้ำชัดเรื่องของการเจรจาครั้งนี้ก็คือเรื่องของการหยุดยิงเพื่อยุติความรุนแรงแล้วก็การที่อยากที่จะให้คู่กรณีก็คือทางด้านของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยหันหน้ากลับมาเจรจากันตามแนวทางสันติวิธีมีการหยิบยกประเด็นนะคะที่เกิดขึ้นที่เมืองมาริอูโปลค่ะโดยเฉพาะที่โรงงานถลุงเหล็กอัลซอฟสตาวซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของผู้นำรัสเซียเนี่ยเห็นชอบในหลักการที่จะให้สหประชาชาติแล้วก็คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการอพยพพลเรือนออกจากโรงงานที่มาริอูโปด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการเจรจากันหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันเนี่ยผู้นำของรัสเซียยืนยันแบบนี้ว่ารัฐบาลของรัสเซียเนี่ยจะไม่ลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนตราบใดที่ยูเครนยังคงปฏิเสธเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคดอนบาสแล้วก็คาบสมุทรของไครเมียแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังคงมีความหวังนะคะว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเส้นทางการทูตได้คือรัสเซียเนี่ยกำลังเจรจาและบอกว่าจะไม่ปฏิเสธการเจรจาด้วยขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการพูดคุยค่ะถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในยูเครนโดยทางด้านของอันโตนิโอ กูเตเรสเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องของความช่วยเหลืออพยพผู้คนที่ติดอยู่ในโรงงานอาซอฟสตาวคือก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไม่ยอมมีการเปิดเส้นทางมนุษยธรรมทั้งที่สามารถทำได้แต่ไม่ทำแต่คราวนี้ผู้นำของรัสเซียเนี่ยโต้กลับไปบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เปิดเส้นทางให้กับทางพลเรือนของยูเครนแต่ว่าเป็นนักรบชาวยูเครนต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยไปนอกเหนือจากนี้ก่อนหน้านี้ก็ยังมีการช่วยเหลือกันเนี่ยมาประมาณสักแสนกว่าคนรวมไปถึงให้ความช่วยเหลืออ
อพยพในทุกรูปแบบด้วยค่ะครับก็คือรัสเซียนั้นก็ยืนยันนะฮะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่เปิดนะเปิดแต่ว่ากองกำลังของยูเครนนั่นแหละไม่ปล่อยพลเรือนออกมาใช้พลเรือนนั้นเนี่ยเป็นเกราะกำบังให้กับตัวเองนะก็เลยทำให้มีพลเรือนนั้นติดอยู่ในโรงงานถลุงเหล็กอาชอปตาวเนี่ยนะอีกจำนวนมากนะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแอนทอนเกราเซนโกที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของยูเครนนะครับได้มีการออกมาระบุในถ้อยแถลงเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์บอกว่ารัสเซียนั้นกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งของยูเครนสะพานและรางรถไฟเพื่อชะลอการส่งมอบอาวุธจากพันธมิตรของเราไปยังแนวหน้าเราต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยในทันทีบอกแบบนี้นะครับในขณะที่อเล็กซานเดอร์คาบิชินผู้อำนวยการการรถไฟของยูเครนก็เปิดเผยนะครับว่ากองกำลังรัสเซียนั้นได้ทำลายสะพานรถไฟแห่งหนึ่งที่พาดข้ามแม่น้ำนิสเตอร์ในภูมิภาคโอเดซ่าท่ามและกล่าวหาว่ากองกำลังรัสเซียทำการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟกระทรวงสาธารณูปโภคของยูเครนระบุนะครับว่าการโจมตีของรัสเซียก่อความเสียหายร้ายแรงแก่สะพานรถไฟดังนั้นจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมากและต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมเมืองโอเดซ่าทางภาคใต้ของยูเครนไปยังเพื่อนบ้านอย่างโรมาเนียนะครับสถานีรถไฟหลายแห่งนั้นได้มีการตกเป็นเป้าโจมตีก่อนหน้านี้เช่นสถานีรถไฟคราบาทอสทางภาคตะวันออกที่ถูกยิงถล่มในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับนอกจากนี้เนี่ยการออกมาแฉเกี่ยวกับการปฏิบัติการตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธมีขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรออกมาชี้ว่าชะตากรรมของยูเครนนั้นกำลังอยู่บนเส้นได้พันธมิตรต้องพร้อมสำหรับการสู้รบที่ลากยาวและต้องยกระดับกำลังผลิตด้านการทหารในนั้นรวมถึงรถถังและก็เครื่องบินเนี่ยเพื่อที่จะช่วยยูเครนคือตอนก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐนั้นออกมายอมรับอยู่แล้วนะครับขออภัยรัสเซียออกมายอมรับอยู่แล้วว่าพวกเขานั้นเนี่ยดำเนินการในการตัดเส้นทางการขนส่งอาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่ชาติตะวันตกนั้นเนี่ยลำเลียงไปให้กับนักรบของยูเครนนั่นเองในขณะที่ลิทรัสรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรบอกว่าโครงสร้างด้านความมั่นคงของโลกล้มเหลวในการป้องกันการลุกรานจากทางด้านรัสเซียนะครับเธอจึงเรียกร้องให้มีแนวทางใหม่ๆที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยยูเครนได้ในขณะที่ลิทรัสนั้นยังบอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีบริจจอนสันเนี่ยครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็คือพยายามที่จะมอบการช่วยเหลือให้กับยูเครนนั่นก็คือเรื่องของอาวุธหนักรถถังแล้วก็เครื่องบินในขณะที่เบนวอลเลตรัฐมนตรีกลาโหมของสหราชอาณาจักรนั้นก็เปิดเผยนะครับว่าพวกเขาจะมอบยานยนต์หุ้มเกราะแก่ยูเครนกันที่ยานยนต์หุ้มเกราะดังกล่าวมีแสนยานุภาพสามารถยิงขีปนาวุธใส่อากาศยานของรัสเซียผู้รุกรานได้ด้วยนะฮะเรื่องของการส่งมอบอาวุธให้กับทางด้านของยูเครนเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรเนี่ยออกมาบอกนะบอกว่าคือถ้าเกิดว่ายูเครนเนี่ยจะใช้อาวุธต่างๆที่ทางด้านของชาติตะวันตกหรือว่าสหภาพสหราชอาณาจักรเองเนี่ยส่งไปให้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเรื่องของการโจมตีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเพื่อเส้นทางเสบียงมันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามอยู่แล้วประเด็นตรงนี้แหละค่ะทำให้ทางด้านของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วบอกว่าสหราชอาณาจักรเองเนี่ยกำลังยั่วยุให้ยูเครนโจมตีเข้าใส่สิ่งปลูกสร้างในดินแดนของรัสเซียแล้วบอกแบบนี้ว่ากองทัพของรัสเซียนั้นพร้อมที่จะโจมตีโต้ตอบเข้าใส่ศูนย์กลางการตัดสินใจเรื่องของนโยบายในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยอาวุธความแม่นยำสูงด้วยค่ะครับในขณะที่กองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยพวกเขานั้นได้เปิดปฏิบัติการทางทหารเนี่ยนะครับโดยทางด้านอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงนะครับว่ากองทัพได้ปฏิบัติการโจมตีแล้วก็ทำลายเป้าหมายทหารของยูเครนเนี่ยครับ87แห่งภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะฮะก็คือตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาโดยมีการสังหารสมาชิกของกองกำลังฝ่ายศัตรูก็คือทหารของยูเครนเนี่ยได้มากกว่า500คนนะครับนับตั้งแต่สงครามในยูเครนปะทุตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียนะครับยืนยันว่าพวกเขาทำลายเครื่องบินรบของยูเครนไปแล้วเนี่ย141ลำเฮลิคอปเตอร์อย่างน้อย110ลำอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนอย่างน้อย583ลำรถถังเนี่ย 2,576 คันปืนใหญ่เนี่ย 1,111 กระบอกแล้วก็ระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศอีกอย่างน้อย269ชุดนี่จะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่จะเห็นตัวเลขที่ทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยดำเนินการกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครนเป็นอย่างไรไปบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขแต่ฝ่ายฝั่งยูเครนที่จะออกมาบอกว่าพวกเขานั้นสามารถทำลายในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายฝั่งของรัสเซียได้รวมถึงการที่จะจัดการกับบรรดาทหารของรัสเซียเนี่ยซึ่งยูเครนรายงานเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะฮะใช่ค่ะเป็นหลักหมื่นครับ
ขณะเดียวกันค่ะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีการสร้างอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนปรากฏว่าตอนหลังมานี้เนี่ยค่ะก็มีการที่จะรื้อถอนออกไปคือทางด้านของวิตาลีคลิชโกนายกรัฐมนตรีกรุงเคียฟของยูเครนเนี่ยออกมาแถลงการแบบนี้นะคะว่าจะมีการรื้อถอนอนุสาวรีย์แห่งความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตแล้วก็ต้องบอกว่าอนุสาวรีย์นี้เนี่ยเป็นรูปปั้นคนงานยูเครนแล้วก็รัสเซียที่ยืนอยู่บนฐานที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้าจอแบบนี้คือเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเชิดชูความเป็นมิตรภาพของโซเวียตสร้างขึ้นในปี1982แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของสหภาพโซเวียตแต่ว่าการรื้อถอนในครั้งนี้เนี่ยทางด้านของยูเครนมองแบบนี้ว่ามิตรภาพต่างๆมันถูกทำลายลงไปก็คือการทำลายเมืองในยูเครนทำลายชีวิตชาวยูเครนรวมไปถึงสังหารผู้คนที่อยู่ในยูเครนทางด้านของนายกรัฐมนตรีของกรุงเคียฟบอกแบบนี้ว่าตัวเองเชื่อว่าอนุสาวรีย์ดังกล่าวเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแล้วซึ่งปฏิมากรรมหรือว่าอนุสาวรีย์นี้จะถูกรื้อถอนทั้งหมดแต่ว่าซุ้มประตูยักษ์ที่อยู่เหนืออนุสาวรีย์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปคือถูกเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะมีการประดับด้วยสีของธงชาติยูเครนแล้วก็มีการเสนอชื่อใหม่ขึ้นมาให้ชื่อว่าซุ้มเสรีภาพของประชาชนชาวยูเครนขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้คือการเดินหน้าหรือถอนอนุสาวรีย์สถานอนุสรณ์สถานเนี่ยประมาณ60แห่งในเมืองหลวงที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสหภาพโซเวียตด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านราฟาเอลมาเรโน่กรอสซี่ผู้อำนวยการสำนักงานปรมาณูสากลหรือว่า IAEA เนี่ยนะครับได้มีการเดินทางไปเยือนยูเครนเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีมหันตภัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลระเบิดในวันที่26เมษายน2529นะครับซึ่งเขาเดินทางไปแล้วก็ระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยครับผู้นำยูเครนได้ออกมาเรียกร้องว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของรัสเซียควรถูกควบคุมโดยนานาชาติเนื่องจากว่ารัสเซียมีพฤติกรรมเป็นภัยคุกคามโดยจะเห็นได้จากการที่กองกำลังรัสเซียได้เข้าควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลแล้วก็เปิดปฏิบัติการสู้รบใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียในช่วงเฟสแรกของการสู้รบในเดือนมีนาคมทำราวกับว่าพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพื้นที่สงครามทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหากมีการรั่วไหลของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ส่งผลให้เกิดความหวาดวิตกไปทั่วทั้งยุโรปทั้งนี้เซเลนกี้ยังกล่าวนะครับบอกว่านับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลระเบิดเมื่อ36ปีที่แล้วก็ไม่มีประเทศไหนที่สร้างภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์อีกเลยจนกระทั่งครั้งนี้ในขณะที่ด้านกรอสซี่เนี่ยครับหรือว่าราฟาเอลมาเรโน่กรอสซี่ผู้อำนวยการสำนักงานปรมาณูสากลหรือว่า IAEA นั้นก็บอกให้คำมั่นว่า IAEA จะทำหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้มีภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์เกิดขึ้นระหว่างการสู้รบและบอกด้วยว่าเขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยหลังจากนั้นกรอสซี่ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลด้วยตนเองด้วยครับอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางด้านของยูเครนเนี่ยออกมาเรียกร้องนะคะแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากทางด้านของรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยคือทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของยูเครนเซอร์เกย์มาเชนโกเนี่ยออกมาบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยทางด้านของยูเครนเองจำเป็นที่จะต้องร้องขอเรื่องของเงินช่วยเหลือฉุกเฉินทางเศรษฐกิจอย่างน้อยๆ 2,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนนะคะซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการที่ร้องขอแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เงินสนับสนุนยูเครนคงจะไม่สามารถที่จะไปรับมือกับวิกฤตเรื่องของด้านมนุษยธรรมได้และยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่ายูเครนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมด 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อครอบคลุมความต้องการเร่งด่วนของยูเครนในเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนโดยอีก 3,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยก็จะเป็นการระดมทุนมาจากแหล่งอื่นๆขณะเดียวกันค่ะยูเครนยังมีการร้องขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าจะต้องนำมาฟื้นฟูหรือว่าฟื้นตัวจากความเสียหายทั้งหมดแล้วก็เอาเงินมาเพื่อดูแลชาวยูเครนที่พัดถิ่นภายในประเทศหลายล้านคนรวมไปถึงเรื่องของการจ่ายค่าบำนาญให้กับผู้เกษียณอายุด้วยนอกเหนือจากนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็เพิ่มเติมไปอีก500ล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะไปดูนักวิชาการของประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับก็คือทางด้านดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ Facebook เนี่ยนะครับถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนโดยอาจารย์บอกแบบนี้นะบอกว่าใกล้สงครามโลกครั้งที่3ไปทุกทีก่อนนอนแวบมาดูข่าวหน่อยตื่นเต้นหน้าดู1วลาดิเมียร์ปูตินสั่งงดจ่ายก๊าซให้โปแลนด์เพราะโปแลนด์ไม่ยอมซื้อก๊าซรัสเซียด้วยเงินรูเบิลด้วยความโมโหผู้นำโปแลนด์ประกาศคว่ำบาตรนักธุรกิจรัสเซีย50รายรวมทั้งผู้บริหารบริษัทก๊าซพอมด้วย2ราคาก๊าซในยุโรปตอนนี้เพิ่มขึ้น 17%
เหมาะสมแล้วอยู่ดีๆไม่ว่าดี3สื่อรายงานว่าโจไบเดนมีเงินงอกเข้ามา 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนไม่น่าสงสัยเลยขยันก่อสงครามเสียออกบาทป่านนี้4กามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีมักกันติดโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว5อเมริกาไม่ยอมเลิกแสประเทศอื่นขู่จีนว่าอาจตอบโต้ทางทหารหากจีนสร้างฐานทัพที่เกาะโซโลมอน6กลุ่มนีโอนาซีที่อาช็อปตาวบอกว่าถ้าออกจากโรงงานเหล็กที่มาริโอโปได้พวกตนไม่ขอไปกรุงเคียบเพื่อไปพบกับเซเลนกี้แต่ขอให้ช่วยส่งพวกตนนั้นไปที่ตุรกีแทนส่วนสถานการณ์ที่ต้องจับตามากที่สุดตอนนี้คือรัสเซียได้ข่าวแน่ชัดว่าอังกฤษอยู่เบื้องหลังให้ยูเครนโจมตีแผ่นดินรัสเซียรัสเซียบอกว่าจะโจมตีอังกฤษเพื่อตอบโต้รัสเซียอาจโจมตีสถานทูตอังกฤษในกรุงเคียบหรือถล่มกองเรือรบอังกฤษหรือถล่มเกาะอังกฤษไปเลยบ่ายวันนี้อเมริการีบเรียกประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมต่างประเทศบริวารเนี่ยครับรวม40ประเทศที่ฐานทัพมักกันที่เยอรมนีเพื่อถกด่วนเมื่อถูกรัสเซียโจมตีอังกฤษก็ต้องร้องขอให้มักกันช่วยมักกันต้องหยิบมาตรา5ของนาโต้ที่ระบุว่าเมื่อชาตินาโต้ชาติใดชาติหนึ่งถูกโจมตีชาตินาโต้ที่เหลือต้องใช้นโยบายสุนัขสามัคคีก็คือหมาหมู่นะช่วยเหลือประเทศที่ถูกโจมตีท้ายสุดเมื่อนาโต้รวมพลังกันตอบโต้รัสเซียสงครามโลกก็น่าจะไม่หนีหายไปไหนรัสเซียก็จะได้ถล่มนาโต้ที่สามัคคีกันยกทัพไปรุกรานประเทศโน้นประเทศนี้เป็นประจำมานานหลายปีฆ่าเขามานับล้านคนแล้วล่าสุดกล้าบังอาจมาใช้ยูเครนเป็นฐานทัพเพื่อโจมตีรัสเซียด้วยอาวุธนิวเคลียร์ชาตินาโต้หลายชาติก็สะบักสะบอมกลับไปสู่ยุคหินสมัยหอยตามๆกันประเทศมาเฟียโลกและบริวารพากันรณหาที่เองแท้ๆประเทศเอเชียอย่างไทยจีนลาวเวียดนามเมียนมาก็พากันถือโอกาสขายข้าวขายอาหารให้ประเทศนาโต้ที่สะบักสะบอมเพราะสงครามร่ำรวยมีชัยโชคสวัสดีกันทั่วหน้าแลแม่จำเนียนนี่ฮะทางด้านอาจารย์ปฐมพงษ์นั้นก็วิเคราะห์เอาแบบนี้ว่าเรื่องของสงครามโลกเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่ไกลอย่างที่ใครหลายๆคนนั้นก็วิเคราะห์ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ครับ